อนนี้รัฐบาลนะคะแบ่งการจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางนะคะจะจ่ายเป็นระบบเงินสดผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนทั้งหมด 14.5 ล้านคนภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างคะมีผู้พิการนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะใครยังไม่ทำบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารได้ค่ะภายในเดือนกันยายนนี้นะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่มีโทรศัพท์นะคะกลุ่มนี้จะสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐยืนยันตัวตนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่ะส่วนอีกกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์นะคะก็สามารถนำบัตรประชาชนนั้นไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้แต่ให้ติดตามฟังจากประกาศของรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนค่ะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการดิจิตอลโมเลตกันเยอะๆนะ